ความฝันเป็นสิ่งลี้ลับซึ่งเกิดขึ้นในยามที่ผู้คนหลับไหลความฝันทั้งดีและร้ายมีอิทธิพลต่อชีวิตจ,จิตใจของผู้ฝันเป็นอันมากด้วยเชื่อกันว่าความฝันอาจเป็นลางบอกเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ฝันภายใน3วันเจวันหรือบางทีอาจนานกว่านั้นก็ได้ดังนั้น หากใครที่ฝันดีเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขปราบปลืม้มอยากให้ความฝันเป็นความจริงแต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็นฝันร้ายคนที่ฝันก็จะบังเกิดความทุกข์ความกังวลไม่อยากให้ฝันเป็นจริงต้องหาทางแก้ฝันด้วยประการต่างๆแล้วแต่ความเชื่อของตนแม้สางอุ่นเปิงก็เช่นกันในตอนกลางดึก คืนวันแรมแปดค่ำเดือนสิบเขานอนฝันร้ายคือเขาฝันไปว่าจู่ๆดวงตาข้างขวาของเขาก็มืดบอดมองสิ่งใดไม่เห็นเลยก็เห็นตาข้างขวาของเขาขุ่นมัวมีแต่เนื้อไม่มีลูกตาดำเขาตกใจมากรีบเอามือกุมตาข้างขวาเดินไปหาเจ้าจายโพพูดละล่ำละลักบอกกับมันว่าใจโพจายโพ ตาข้าบอดเสียแล้วใจโพทหลันเข้ามาดูในห้อยเอามือออกเิเขาเอามือซึ่งกุมตาออกใจโผโพก็อุทานอย่างตกใจว่าโอ้ในห้อยตาของในห้อยแตกแล้วมีแต่เลือดทั้งนั้นเลยสร้างอุ่นเปิงสะดุ้งตื่นตอนตีสามตื่นแล้วก็บังเกิดความหวันไหววิตกกังวลจนไม่อาจจะข่มตาข่มใจให้หลับได้อีก เขาหลังหน้าบ้วนปากแล้วรีบเข้าไปไหว้พระสวดมนต์พอห้านาฬิกาก็รีบไปตลาดหาซื้อกับข้าวและขนมสองสามอย่างใส่ตะกรา้าเดินขึ้นไปยังวัดพระาธาตุดอยกองหมูถาวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีท่านครูบาอูแรงเป็นผู้รับและให้พรเมื่อรับพรแล้ว สร้างอุ่นเปิงเดินไปหยิบไม้กวาดกวาดบริเวณลานรอบองค์พระาธาตุเจดีทั้งสององค์กวาดไปใจก็ครุ่นคิดไปว่าความฝันร้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเป็นนิมิตหมายอย่างใดในชีวิตของเขาหนอดวงตาของเราจะบอดหรือจะบอดข้างเดียวหรือจะบอดทั้งสองข้างหากตาเราบอดเหมือนในความฝันเราจะทำอย่างไรดีโอ้คุณพระช่วย ขออย่าให้ความฝันเป็นจริงเลยชายหนุ่มสะกดใจกวาดลานรอบองค์พระาธาตุเจดีดอยกองหมูจนสะอาดไม่มีใบไม้เหลืออยู่ครั้นพอเห็นว่าพระและเจ้าสางฉันข้าวเสร็จแล้วจึงเข้าไปหาท่านครูบาอูแรงเล่าความฝันร้ายของตนให้ท่านฟังท่านครูบาอูแรงก็ปลอบใจว่าโยมสางอุ่นเปิงฝันร้ายกลายเป็นดีนะ อย่าวิตกกังวลเลยความฝันก็คือความฝันไม่ใช่ความจริงยมสร้างกุศลความดีมาตลอดบุญย่อมรักษาคุ้มครองสาธุท่านครูบายินโจมข้าอ,อ้อขอบพระคุณที่ให้กำลังใจเฮาสร้างอุ่นเปิงยิ้มออกก้มกราบท่านแล้วเดินลงจากดอยแต่พอลงมาแล้วก็กลับเป็นทุกข์อีกด้วยตัดใจไม่ได้เขา จึงเดินไปที่บ้านอาผู้หญิงซึ่งขณะนั้นมีแม่เท่าจันดานั่งอยู่ด้วยแม่เท่าอายุ80ปีเศษแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเขาจึงปรึกษาและถามเกี่ยวกับความฝันของเขาว่าจะบ่งบอกถึงดีและร้ายประการใดแม่เท่าจันดาได้ฟังก็พูดตอบว่าพอสางอุ่นเปิงโบราณว่าฝันวันอาทิตย์ได้แก่คนอื่นคนทั่วไป ฝันวันจันทร์ได้แก่ญาติทั้งหลายฝันวันอังคารได้แก่พ่อแม่ฝันวันพุธได้แก่บุตรภรรยาฝันวันพฤหัสได้แก่ครูบาอาจารย์ฝันวันศุกร์ได้แก่เหล่าสัตว์เลี้ยงและฝันวันเสาร์จะได้แก่ตัวเราเองพอสร้างอุ่นเปิงล่ะฝันคืนวันอะไรคืนวันพุธแม่เท่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ ชายหนุ่มตอบอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้แก่เราเพราะฝันวันพุธได้แก่บุตรภรรยาสามีอาสวยซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็พูดปลอบขึ้นเช่นกันว่า้างอุ่นเปิงเอ๋ยเป็นอย่างไม่เท่าพูดนั่นแหละลูกอาก็ได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกมาเช่นกันฝันคืนวันพุธจะได้แก่บุตรภรรยาสามี พราะสั่งอุ่นเปิงยังเป็นโสดไม่มีผลอะไรสบายใจเธอฝันร้ายกลายเป็นดีนะหลานนะมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้แม่เท่าจันดาผูกแขนเรียกขวัญให้นะลูกจะได้สบายใจแล้วแม่เท่ากับอาสวยก็ทำพิธีสู่ขวัญให้โดยเอาได้สายศิลมาประนมมือพูดอธิษฐานพึมพำดังนี้ว่าสาตตกุงพารา กุ้งตระสังขยาตนาสามป้ากุ้งป่อกุ้งแม่กุ้งน้ำตีกินกุ้งหลินตีอยู่เฮออยู่ลีกินหวานเฮอเพ่ก้างยันก้างเสก้ำคาขอให้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระรัตนตรัยคุณพ่อคุณแม่คุณน้ำที่กินคุณแผ่นดินที่อยู่จงคุ้มครองให้อยู่ดีมีความสุขอย่าได้มีภัยอันตราย มากล่ำกลายเลยพูดอธิษฐานให้พรแล้วก็ผูกข้อมือให้ด้วยความรักความห่วงใหญยสร้างอุ่นเปิงน้อมไหว้แม่เท่าและอาด้วยความซาบซึงใจแล้วขอตัวเดินกลับเข้าบ้านของตนวันนั้นหลังจากกลับเข้าบ้านแล้วเขาไม่ได้ออกไปไหนอีกกลุกอยู่แต่ในบ้านตลอดทั้งวันคิตใจห่อเหี่ยวไม่เบิกบาน เพราะยังเฝ้าครุ่นคิดถึงความฝันร้ายไม่สางสาครั้นพอข่าม,มืดลงไหว้พระสวดมนต์ทรงใจรำลึกนึกถึงหลวงพ่อครูบาถูนะแล้วจึงเข้านอนคืนนั้นเป็นคืนแรมก้าข่ำเดือนสิบเมื่อหลับแล้วเขาได้ฝันไปอีกว่าเขาไปยืนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นดินแดนป่าดงที่มืดดำ ร,รอบๆตัวมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่และเห็นเพียงแสงดาวไม่กี่ดวงที่ส่องแสงเลือนลางอยู่บนท้องฟ้าบรรยากาศสงัดวังเวงอย่าเยือกเย็นอย่างลึกลับมืดเหลือเกินี่เรามาอยู่ที่ใดกันเนาะเขาผู้มายังโดดเดี่ยวรำพึงเดี้ยวซ้ายแลขวาพลางก้าวเดินตามทางเส้นเล็กๆนั้นไปอย่างไม่รู้จุดหมาย เดินไปครู่เดียวพลันก็ต้องสะดุ้งใจหายว่าเพราะได้ยินเสียงร้องคำรามดังกระหึ่มมาท่ามกลางความมืดเป็นเสียงของสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเขาก้าวเร็วตั้งใจว่าจะหนีแต่ก็ไม่ทันมันโผล่ออกมายืนจังก้าและแยกเขี้ยวคำรามใส่คุณพระช่วยสิงตสิงตอสร้างอุ่นเปอร์อุทานสั่นเถิมเลือดในกายเย็นเฉียบ ภาพที่เห็นตัวของมันสูงใหญ่ขนาดเท่าวัวลูกตาทั้งคู่แดงเป็นประกายราวกับแสงไฟได้วยความกลัวสุดขีดสุดชีวิตเขาวิ่งหนีออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วโดยมีเจ้าสิงโตร้ายวิ่งไล่กวดตามหลังมาติดติดมันเกือบจะตะปบเขาได้หลายครั้งทางรอดเกือบไม่มีเลยแต่คล้ายมีสิ่งศักดิ์สิทธ์มาช่วยเขาเห็นต้นไม้สูงต้นหนึ่งจึงได้กระโจนขึ้นไปซึ่งก็ประหลาดนัก กระโจนเพียงครั้งเดียวก็ลอยวูบขึ้นไปถึงยอดขาคบไม้เขากอดเกาะไว้มัน่นเจ้าสิงโตพยายามจะปีนตามขึ้นมาแต่ปีนไม่ได้ร่วงถลไหลลงในที่สุดก็ได้แต่งแงนหน้าร้องคำรามและเดินวนเวียนอยู่ครู่ใหญ่จึงเดินลับหายไปในความมืดเสียงคำรนคำรามของมันไกลออกไปไกลออกไปฟังแล้วน่าสยองใจ พอแน่ใจว่ามันไปแล้วสร้างอุ่นเปิงจึงลงจากยอดไม้ด้วยการกระโจนลงเพียงครั้งเดียวเช่นกันถึงพื้นดินแล้ววิ่งต่อไปท่ามกลางความมืดวิ่งไปพะว้าไปกลัวว่าเจ้าสิงโตร้ายนั่นมันจะตามมาเขาวิ่งวิ่งวิ่งจนเหนื่อยอ่อนใจเต้นระทึกผ่านดงไม้มืดแลเห็นคนสามสี่คนถือตะเกียงชูสอง เป็นสีแดงเรืองเืองวับวับแวมแวมอยู่เบื้องหน้าคล้ายกำลังส่องหาอะไรสักอย่างบนพื้นดินหลังของพวกคนเหล่านั้นทุกคนสะพายกล๋วยใบยใหญ่มีฝาปิดมิดชิดชายหนุ่มดีใจขึ้นมาวูบวิ่งเข้าไปหาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วถามขึ้นว่าพี่ชายนี่มันเขตเมืองอะไรกันเขาหลงทางมาถูกสิงโตในป่าไล่กัดเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วเมืองมืด ชายคนนั้นตอบเสียงแหบพร่าเยือกเย็นทางไปแม่ห้องสอนอยู่ทางไหนพี่ชายรู้บ้างไหมทางอุ่นเปิงถามหอบฮักฮักชายคนถือตะเกียงในความมืดนั้นดิ่งไปนิดหนึ่งแล้วตอบว่าเอ hey, ชื่อเมืองนี้ข้าไม่เคยได้ยินเลยขณะนั้นชายลึกลับอีกสองสามคนพากันเดินเข้ามาสมทบพอมารวมกันแสงตะเกียงทั้งสี่ดวง จึงส่องให้เห็นใบหน้าของพวกเขาได้ชัดเจนมันขาวซีดดวงตาทั้งคู่ไม่มีแววเหมือนคนทั่วไปจมูกแฟบบานปากยาวกว้างอย่างน่ากลัวราวกับพูดผีแต่ไม่มีท่าทีดุร้ายคุกคามแต่อย่างใดเขาหลงทางมาคนลึกลับประหลาดแห่งเมืองมืดคนแรกพูดบอกเพื่อนอีกสามคนพี่ชายพี่ชายพอจะรู้ทางกลับแม่ห้องสอนไหม ทางอุ่นเปิงแข็งใจถามชายลึกลับแห่งเมืองมืดทั้งสามคนนั่นอีกแต่คนทั้งสามต่างปฏิเสธเหมือนคนแรกว่าไม่รู้ไม่เคยรู้จักไม่เคยไปอยู่แต่ในเมืองมืดแห่งนี้มานานแล้วพวกพี่ชายจุดไฟส่องหาอะไรกันหรือดึกแล้วยังไม่กลับบ้านอีกหรือหางูชายคนนึงตอบ ด้วยเสียงเยอาเยือกเย็นหางูงูอะไรหรือจะเอาไปทำไมเอาไปกินโอ้ไม่กลัวมันกัดหรือจับงูมือเปล่ามืดๆอ,อ,อย่างนี้ทางอุ่นเปิงโงนใจไม่กลัวรอกกัดก็ไม่เป็นอะไรพวกข้าไม่แพ้พิษงูเราได้บ้างไหมพี่ชายได้เกือบเต็มกลุวยแล้ว กำลังจะกลับบ้านกันบอกแล้วคนหนึ่งก็ปลดกลยที่สะพายอยู่ด้านหลังลงวางพื้นเปิดฝาออกให้ดูสางอุ่นเปิงสะดุ้งโยงและสยองเมื่อได้เห็นงูจำนวนมากหยัวเยียดิ้นรนอยู่เต็มไปหมดปิดปิดเดี๋ยวมันจะพุ่งออกมาสางอุ่นเปิงผงะไม่ต้องกลัว ข้าหักกระดูกสันหลังมันหมดทุกตัวแล้วเลื้อยหนีไม่ได้รรอกพูดพลางหัวเราะเสียงแหบๆแล้วปิดฝากลวยให้แน่นหนาอย่างเดิมขอบคุณพี่ชายนั้นเฮาจะต้องไปต่อแล้วเฮาจะหาทางกลับบ้านของเฮาระวังนะระวังพวกผีโพงนะป่ามืดข้างหน้านั่นมีพวกผีโพงหากเจอมันให้กลั้นใจ มันจะมองไม่เห็นแล้วรีบวิ่งหนีไปให้พ้นจากเขตป่าของพวกมันมันมีกันมากมายหลายสิบตัวระวังให้ดีระวังให้ดีรดสร้างอุ่นเปิงขอบคุณพวกเขาแล้วเดินจากไปพักเดียวก็เข้าถึงเขตป่าอีกครั้งเป็นป่ามืดมีต้นไม้สูงใหญ่ทะมึนขึ้นอยู่ห่างๆกันพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษา เดินไปภาวนาไปสอดสายสายตาไปรอบตัวไม่ประมาทด้วยรู้ว่าอยู่ในป่าผีโพงดึกสงัดหยาดน้ำค้างโปรยปลายลงมาจากฟ้าเย็นยะเยือกเสียงหมาป่าหมาในหอ้อนโหยหวนนกเกลิงคืนที่จับเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้และที่บินอยู่บนฟ้ากรีดร้องเสียงแหลมกล้องกังวานจนขนลุกทันใดนั้น ก็ปรากฏเสียงร้องตะโกนบอกต่อๆกันเป็นเสียงลึกลับดังแว่วมาให้ได้ยินว่ามาแล้วมีเยื่อกำลังมาพวกเราเตรียมตัวจับมันสิ้นเสียงก็ปรากฏเป็นลูกไฟดวงแดงๆโตเท่าขนาดผลมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกสามดวงลอยวูบๆตรงมาท่ามกลางความมืดเมื่อได้เห็นก็รู้ทันทีว่าพวกมันพวกมันคือผีโพง จางอุ่นเปิงดึงดาบออกมาจากฝักกระชับมั่นเตรียมพร้อมคิดอยู่ในใจว่าหากมันมุ่งร้ายก็จะฟาดฟันมันให้วอดวายคิดพลางวิ่งไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ดวงไฟผีสามดวงลอยมาขวางหน้าไว้ดวงไฟคือใบหน้าและหัวส่วนลำตัวแขนขาเห็นเป็นเงาดำๆยืนอยู่บนพื้นดินอย่าขวางข้านะข้าเพียงหลงทางมาไม่ได้มุ่งร้ายแก่พวกเจ้า จงหลีกทางให้ข้าเถอะเขาตะโกนบอกพวกมันทั้งสามตนแต่เทว่าไม่ได้ผลพวกมันคำรามเดินทือเข้ามาอย่างดุร้ายเมื่อเห็นว่าจวนตัวเขาจึงฟาดฟันด้วยมีดเจ้าตัวแรกพอถูกฟันก็หวีดร้องและล,ล้มลงตัวที่สองกระโจนเข้าใส่เขาตวัดดาบฟันฉับไปอย่างสุดแรงมันร้องโอ้ยโอยเสียงโหยหวนแล้วสุดลงในทันทีเจ้าตัวที่สามชะงักหันหลังวิ่งหนี เห็นเป็นเพียงลูกไฟลอยวูบๆห่างออกไปมันห่างไปพลางตะโกนแววไปท่ามกลางความมืดว่าออกมาเร็วมีคนบุกรุกมันฆ่าพวกเราไปสองคนแล้วรีบออกมาช่วยกันฆ่ามันแล้วฉีกเนื้อมันกินสิ้นเสียงร้องก็ปรากฏลูกไฟนับสิบสิบดวงลอยวูบๆตามกันออกมาท่ามกลางป่ามืดเสียงคำรามของพวกมัน ดังประสานกันอย่างน่าสะพรึงกลัวสร้างอุ่นเปิงวิ่งฝ่าตะลุยไปแล้วฝันด้วยดาบพวกที่ถูกฟันก็วีดร้องล้มระเนระนาดแต่พวกที่เหลือก็พยายามกล้มรุมโอบล้อมเข้ามาทุกทิศทางชายหนุ่มตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของผีป่ามหาภายัยแต่ก็ไม่ขวัญเสียเขาฟันฟันและฟันจนพวกมันล้มลงนับสิบสิบฟันจนเมื่อยแขนแทบจะยกไม่ขึ้น นึกถึงคำเตือนของคนในเมืองมืดสี่คนนั้นได้ว่าให้กลั้นใจเขาจึงกลั้นใจฟันแล้วกระโจนไปทางเบื้องหน้าทำให้หลุดพ้นจากวงล้อมของพวกมันมาได้ตอนที่กลั้นใจพวกมันไม่เห็นเขาพากันชะง,งักเหลียวมองหาทำให้เขาเพอมีเวลาวิ่งห่างออกมาเขาหายใจและกลั้นใจสลับกันเหนื่อยอ่อนใจแทบขาดแต่ในที่สุด ก็พ้นจากป่าอันเป็นอนาเขตของพวกมันได้เขาเดินโซซัดโซเซไปในความมืดพักใหญ่ต่อมาได้เห็นแสงไฟประหลาดลุกโพรงอยู่ลิบลิบในความมืดบนดอยเบื้องหน้าโน้นมานี่มานี่ลูกเอ๋ยหลงพ่ออยู่ที่นี่มีเสียงร้องเรียกดังแว่วมาเสียงนั้นปานประหนึ่งดังเสียงสวรรค์เขาจำได้ดี จำได้ทันทีว่าเป็นเสียงของหลวงพ่อครูบาถูนะพระอุปชายาจารย์ผู้ส่งคุณหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วย้วยวยางอุ่นเปิงตะโกนร้องวิ่งเข้าไปหาความรู้สึกขณะนั้นเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่อีกคนเมื่อไปถึงเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่หน้ามุงกรดข้างกองไฟเขาวิ่งเข้าไปซุดนั่งประนมมือก้มกราบท่านปลากปลกป ด้วยความตื่นเต้นยินดีใหม่สูงค่ะหลวงพ่อใหม่สูงค่ะต่างอุ่นเปิงยูลีกินหวานดีใจที่ได้พบหลวงพ่อยิ้มให้เขาด้วยความรักความเมตตาผมผมหลงทางครับเมื่อครู่นี้ผีโพงมากมายมันไล่ล่าผมชายหนุ่มพูดตอบด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้น ผลมาแล้วนี่ลูกไม่ได้เป็นอะไรเลยผีโพงพวกนั้นทำอะไรเจ้าไม่ได้หรอกลูกเอ้ยหลวงพ่อปลอบโยนหลวงพ่อครับผมดีใจเหลือเกินที่ได้พบหลวงพ่อผมจะขออยู่กับหลวงพ่อตลอดไปหลวงพ่อไปไหนผมก็จะไปด้วยไม่ได้หรอกลูกสางอุ่นเปิงหน้าที่ของเจ้ายังมีอยู่ชีวิตของเจ้ามีประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ยงอุตส่าห์สร้างความดีไปวันนี้ที่หลวงพ่อมาก็เพราะคิดถึงและเป็นห่วงดวงของเจ้าไม่ดีนักจะมีเคราะห์ใหญ่นะลูกน้ำเสียงของท่านแสดงถึงความห่วงใหญ่อย่างลึกซึง้งสร้างอุ่นเปิงได้ฟังก็ใจหายวันไหวนึกถึงความฝันร้ายของตนขึ้นมาได้จึงรีบพูดบอกท่านไปว่าหลวงพ่อครับ เป็นความจริงครับเมื่อคืนวันแปดค่ำที่ผ่านมาผมฝันร้ายเหลือเกินฝันว่าตาข้างขวาบอดครับนั่นแหละลูกเอ้ยจงรีบหาทางแก้ฝันนั้นเสียความฝันของเจ้าเกิดจากเทพสังหณรเทวดาเตือนใจหากแก้ได้ถูกต้องเคราะห์หนักก็จะกลายเป็นเบานะลูกหลวงพ่อครับผมจะต้องทำอย่างไรช่วยแนะนำผมด้วย สางอุนเปิงถามท่านด้วยน้ำเสียงกังวลสั่นเครือซึ่งหลวงพ่อก็แนะนำขึ้นว่าสางอุนเปิงเจ้าจงรีบทำบุญใหญ่สีอย่างคือหนึ่งต้องนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดอย่างน้อยสามวันสองต้องทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร 3. ต้องปล่อยปลายอย่างน้อยเก้าตัวและสี จงจุดเทียนอย่างน้อยเกเล่มถวายเป็นพุทธบูชานะลูกให้รีบทำภายในสามวันห้าวันนี้อย่าช้าหลวงพ่อครูบาทูนะกําชับครับหลวงพ่อขอบพระคุณครับผมจะรีบทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อครับชายหนุ่มก้มกราบท่านด้วยความเคารพรักดีแล้วลูกดีแล้วบุญรักษานะ ท่านพูดบอกเอามือลูบหัวของเขาด้วยความเมตตาปราณีเขารู้สึกอบอุ่นกายใจวูบว่าทราบซึง้งสุดจัพลนาเมื่อฝันมาถึงตอนนี้พลันเขาก็รู้สึกตัวสะดุ้งตื่นภาพและเสียงของหลวงพ่อยังเด่นชัดอยู่ในใจชายหนุ่มประนมมือมั่นอยู่ในความมืดพูดพึมพำขึ้นว่าหลวงพ่อครับลูกขอบพระคุณ สร้างอุ่นเปิงออกจากบ้านตั้งแต่ตี 5, ห้าหิ้วถังใบใหญ่ไปที่ตลาดซึ่งมีแม่ค้าพ่อค้านำสินค้านานาชนิดมาวางขายเข้าไปบริเวณพื้นที่ขายปลาสดเห็นแม่ค้าคนหนึ่งนำปลาช่อนตัวขนาดใหญ่เท่าแขนหลายตัวมาขายสร้างอุ่นเปิงซื้อปลาเป็นเก้าตัวโดยไม่ต่อรองราคาแม่ค้าบอกเท่าไรเขาก็จ่ายเงินให้แต่ทันใดนั้น ปลาที่เหลืออยู่อีกสามตัวในกระังก็พากันดิ้นรนสะบัดหางคล้ายจะวิงว่อนขึ้นว่าได้โปรดเธอะช่วยเอาฉันไปด้วยช่วยเอาฉันไปด้วยท่าทางภาษาของพวกมันสร้างอุ่นเปิงสัมผัสรู้ด้วยใจเขาจิงใจเงินไทยชีวิตของพวกมันทั้งหมดรวมเป็นสิบสองตัวยิ้วไปปล่อยที่ริมน้องจองคําในเวลาฟ้าสางพอดีภาพปลาที่ดำปุดดำว่ อย่างดีใจอยู่เบื้องหน้าสร้างความเอิบอิ่มเป็นสุขให้กับเขาเป็นอย่างยิ่งแล้วหิ้วถังเปล่ากลับไปยังตลาดอีกขนซื้อกับข้าวคาวหวานและผลไม้ไปถวายสังฆทานบนวัดพระาธาตุดอยกองหมู่สร้างอุ่นเปิงบวชีพรามถือศีลแปดเป็นเวลาสามวันทุกๆุกคืน เวลาสามทุ่มเขาจะจุดเทียน99เล่มปักบูชาโดยรอบองค์พระาธาตุเจดีจนแสงเทียนสว่างพราวระยิบระยับจุดเทียนบูชาแล้วเขาก็จะเดินเวียนขวาทำประทักษิณสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนเทียนทั้ง99เล่มดับมอดลงครบสามวันสามคืนตามกำหนดตั้งใจไว้แล้วเขาก็ลาศีนตอนรุ่งเช้า รวดน้ำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงแต่เขายัางไม่กลับบ้านเปลี่ยนจากชุดขาวมาสวมใส่ชุดไตแล้วเขาได้ไปที่ป่าไผ่หลังวัดช่วยเจ้าสางตัดไม้ไผ่มาซ่อมแซมกุฏิป่าไผ่รกมากขณะที่มอดมุดเข้าไปตัดและดึงออกมาทันใดสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตานั่นคือกิ่งไผ่ที่มีน้ำแหลมงงกิ่งหนึ่งได้ดีด ผึงฟาดเข้าที่หน้าของเขาอย่างดุนแรงน้ำแหลมของกิ่งไผ่เจาะเข้าที่หัวคิ้วของเขาจนเป็นแผลเลือดพุ่งกระชูดออกมาเละไปทั่วใบหน้าสรางอุ่นเปิงร้องโอ้ยรีบปล่อยต้นไผ่เอามือกุ่มตาข้างขวาไว้เจ้าสรางน้อยที่ไปด้วยกันสามรูปเมื่อเห็นก็พากันตะโกนขึ้นว่าไม้ฟาดตายมสางอุ่นเปิงไม้ฟาดตายมสางอุ่นเปิง แล้วรีบพากันมาประคองพาสางอุ่นเปิงกลับวัดท่านครูบาอูแรงพระและญาติโยมหลายคนครั้นได้เห็นก็พากันมารุมล้อมซักถามด้วยความตกใจเพราะเห็นเลือดไหลามากแดงท่วมหน้าสร้างอุ่นเปิงตอนนั้นคิดว่าดวงตาของเขาคงแตกเสียแล้วมันมึนชาไปหมดดวงตามองเห็นเพียงข้างซ้ายข้างเดียวไปล้างแผลไปล้างแผลเร็ว หลายคนที่เห็นต่างพากันอุทานร้องด้วยความห่วงใหญ่เมื่อล้างแผลเสร็จแล้วท่านครูบาอูแรงจึงอุทานขึ้นว่าโอ้คุณพระช่วยโยมสร้างอุ่นเปิง้นาำไผ่ทิ่มเฉียดตาไปนิดเดียวหากต่ำลงมาอีกนิดตาขวาของโยมคงแตกแล้วแต่เลือดไหลออกมามากไม่ยอมหยุดง่ายๆสร้างอุ่นเปิงต้องนอนหงายหลับตา ให้ท่านครูบาคัดเลือดห้ามเลือดอยู่เป็นเวลานานหนามไผ่มหาไผ่อันนั้นมันทิ่มและฉีกคิ้วของเขาเป็นแผลกว้างต้องให้หมอฝรัง่งซึ่งอยู่ในที่ทําการของบริษัททําไม้บอมเบเบอร์มามาเย็บแผลให้เลือดจึงหยุดไหลและอาการปวดจึงทุเลาลงโยมสางอุ่นเปิงเห็นทีแรกอาตมาใจหายหมดคิดว่าโยมคงจะต้องเสียตาข้างขวา เหมือนความฝันท่านครูบาอูแรงบอกด้วยเสียงและท่าทางที่โล่งอกโล่งใจแล้วคืนต่อมาซึ่งตรงกับแรม13าค่ำเดือนสิบก็ได้นอนหลับฝันถึงหลวงพ่อครูบาถูนะอีกขนท่านมาหาเขาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเอามือลูบหัวเขาแล้วพูดบอกด้วยความการุณาปราณีว่าจางอุ่นเบิงเอ้ยหมดเคราะห์แล้ว เลือดตกยางออกไปแล้วดีกว่าเสียตาหลวงพ่อดีใจด้วยนะลูกต่อจากนี้ไปขอให้มีความสุขความเจริญนะลูกนะสร้างอุ่นเปิงประนมมือก้มกราบแทบเท้าของท่านด้วยความสำนึกในพระคุณพอเขาเหยื่หน้าขึ้นท่านก็ยิ้มให้แล้วหันหลังเดินห่างออกไปห่างออกไปในความฝันนั้นเขาพยายามจะวิ่งตามท่าน แต่ก็ก้าวขาไม่ออกคล้ายถูกมนลึกลับสะกดตรึงไว้จึงได้แต่ยืนน้ำตาไหลพรากอาบแก้มมองตามหลังท่านจนกระทั่งร่างของท่านลับเลือนหายไปจากสายตา